็ลงประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่ลงประมาณนี้เลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับอากาศกะบ่ปานใดครับพี่น้องครับแต่กะยังมีไอ้ไส้นะครับมากินน้ำชากาแฟดำนะครับมายำดังนะฮะประเบิดความงามของริมฝั่งของหน้าสวนตุล่มพะเลาะนะครับตุล่มกะดังไฟถ่าไอ้แต่ไส้มื้อนี้นะครับกะบี้กล้าผักหวานมานี่ไอพี่เลี้ยงของหวานมากพี่เลี้ยงผักหวานนะครับส่วนมากนะครับตุล่มนี่จะใช้ชะอมหรือว่าผักกะบันเฮากะสิปลูกเลาะหัวเลาะยังเลยนะครับเพื่อที่จะตัวใดรอดแล้วก็เก็บกินตัวใดบ่รอดกะแล้วไปปลูกใหม่ไปเรื่อยๆครับ10 20ต้นนี่มันรอดจัก10ต้นหรือว่า 10% นี่ก็โอเคแล้วครับพี่น้องครับผักหวานเท่าครับนะครับครอบครัวเรานี่มีแค่ 4-5 ต้นนี่ก็โอ้ยฮอดได้ขายครับพี่น้องครับฤดูในการปลูกผักหวานบ่ครับสำหรับตัวร่มนะครับประสบการณ์ของตัวร่มนี่ปลูกย่ำหนาวนี่จะโอเคก็ปลูกหน้าฝนครับเพราะว่าผักหวานนี่สิบ่มักไอ้น้ำปานใดนะครับแต่ว่านะครับบริเวณที่จะปลูกผักหวานนะครับต้องอย่าแดดเกินไปครับพี่น้องครับแล้วก็ต้องมีพี่เลี้ยงนะครับแล้วสิ่งสำคัญนะครับต้องให้น้ำมันให้น้ำมันบ้างนะครับแต่ว่าอย่าไปให้หลายครับอยู่ป่าอยู่ดงอยู่โคกอยู่ผู้อยู่ผานครับบ่มีไผไปฮดน้ำเขากะใหญ่ครับพี่น้องครับแต่ว่าในระแรกนะครับต้องดูแลพี่เลี้ยงเขาหน่อยนะบางคนก็ใช้ลำไยบางคนก็ใช้ชะอมผักกาดเขานะครับไปเบิ่งเลยครับพี่น้องครับครับเมื่อนี้กะอากาศกะบ่หนาวปานใดครับพี่น้องครับเอากะมาผิงไฟยับมื้อเช้าครับโอ้ไปเก็บดางครับยามดางกะได้ดอกบัดตัวนึงนะครับมื้อนี้กะเฮามีผักหวานครับพี่น้องครับมีผักหวานไปมือว่านไปนครครับไปนครก็ได้ต้นกล้าผักหวานมา 5-6 ต้นครับพี่น้องครับก็เลยซื้อชะอมมาเป็นพี่เลี้ยงมื้อนี้เฮากะสิลงผักหวานนะครับปลูกไว้ให้ไผครับปลูกไว้ให้พี่ให้น้องไอ้ไส้ถ้ามันใหญ่ขึ้นมานะครับใหญ่ขึ้นมากกับแบ่งกันกินนะครับพี่น้องครับขายนี่หลายก็ขายครับพี่น้องครับขายได้เงินแล้วก็ขานฟ้าครับขานฟ้าตัวใหญ่ขนาดครับนกเพิ่นครับพระเอกกอเงาครับร่วนจะไปหาผู้สาวเล่าครับเมียสิขาหัวตายอยู่ครับวันนี้มา2เทื่อเลยครับเอากุญแจรถป้าพ่อครับเมียสิไปหาซื้อกระเพราใส่บาตรครับทั้งนี้ครับทั้งนี้เนี่ยเป็นผักหวานครับพี่น้องกับกำลังสิปลูกผักหวานเนี่ยอุปกรณ์นะครับนี่แหละครับเตรียมเกษียณครับอุปกรณ์แล้วต้องมีตัวนี้นะครับ2หมักจกครับครับการปลูกผักหวานเนี่ยนะครับ10ต้น20ต้นนะครับถ้าเกิดว่าให้มันใหญ่จัก 2-3 ต้น4ต้น5ต้นนี่ก็โอเคแล้วครับอย่าไปคิดอย่าไปคาดหวังว่าจะให้มันได้สู้ต้นครับคันได้สู้ต้นก็ดีไปนะครับการปลูกผักหวานนี่ก็สำหรับสูตรของตู้ล่มนะครับบ่เลือกย่ำครับย่ำใดก็ได้ครับขอว่าแต่ย่ำดุย่ำมันครับสำหรับต้นไม้สำหรับเอ็ดพี่เลี้ยงของผักหวานเฮานี่ก็ได้ครับกะส่วนมากแล้วกะผักชะอมหรือว่าผักกะบันเฮาบางคนกะใช้ต้นลำไยครับพี่น้องครับนะฮะก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ลำไยนี่มันจะเป็นพุ่มใหญ่ครับพุ่มใหญ่พูดครับแต่สำหรับตุล่มนะครับวางแผนว่าสิปลูกบริเวณนี้ครับพี่น้องครับบริเวณนี้นะครับใช้พื้นที่นี่ประมาณ20ตารางเมตรครับกะสิได้20ตารางเมตรกะ
โอ้ได้หลายต้นครับเป็นสิบต้นครับพี่น้องครับส่วนนี้ครับเอาลงไปแล้วครับเอาลงไปแล้วส่วนหนึ่งครับพี่น้องครับหินขึ้นครับพี่น้องครับนี่เท่ากับสีเอาลงประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่เอาลงประมาณนี้ไปเลยนะครับโอ้ตัวนี้ตัดหักมันน้องครับหายได้ตัดหักมันเลยหักมันบ่ได้เด้หักมันหักเงาแหละกับบ่ได้ฮะสี่ขึ้นแล้วการปลูกผักหวานนะครับเขาจะไม่ทำหลุมกว้างนะครับพี่น้องเด้อถ้าดินบ่แน่นนะครับถ้าดินบ่แน่นก็เอาออกเฉพาะก้นครับนะฮะไม่ต้องเอาออกเลยถ้าดินมันแน่นมันแข็งก็เอาออกได้ครับแต่ท่านต้นละ30บาทอยู่ดินี่แบบธรรมดาดินะครับครับสำหรับชะอมดิชะอมนี่ครับพี่น้องครับทุกคนก็พอเอากล้าเอาครับให้มันติดช่ำเอามันติดแล้วก็จะเอามาลงทุกคนก็เอาลงเลยเอาลงเลยนี่แบบความเสี่ยงในต้นที่มันติดนี่มันกะจะน้อยครับผักหวานเฮานี่ผักหวานเฮานี่ถามมันดินตัวนี้ตัวสังเกตตัวนี้ครับถ้ามันตัวนี้มันบ่แข็งนี่ครับตัวนี้บ่แข็งนี่ก็ดินบ่แข็งก็ต้องเอาเฉพาะก้นถ้าดินแข็งแล้วก็เอาออกก็ได้ครับตัวลบเอาออกเลยแล้วแต่สูตรครับโอ้มีดเขาครับให้มันกระทบกระเทือนน้อยที่สุดครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับเราจะเอาลงคู่ไปแบบนี้โอ้ให้ห้างมันติดกันเด้ผักคะนี่จะช่วยในการหาอาหารของผักหวานครับพี่น้องครับจามจุลีโอ้มันไม่เป็นพอดีตัวเดียวๆบ่ได้ตอนยังน้อยมันใหญ่แล้วก็บ่เป็นหยังใหญ่ละอยู่เฮือนผมนี่ซับขานี่ต้นสองสามต้นเขาโอ้ยกินวันปีหวานนะครับไงแล้วกับว่าเป็นย่างครับพี่น้องหน่อยจะมีพี่เดียวฟักหวานว้ายพวกนี้มีอะคูบี้เอามาขายว่าโลดัดเออฟักหวานฟักหวานนะครับพี่น้องครับผมกินเมิร์ฟกับผมสุดเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่เอาเนาะพ่อปลูกอีกก็ได้ว้ายครับเอาแล้วเห็นเนาะขนาดนี้เนาะปลูกมันละลายแถวนี้ซึ่งเป็นดอกผักหวานเนี่ยเป็นดอกผักหวานเลยแถวนี้ดอกผักหวานก็ตัดทิ่มแม่จุนฮะตัดทิ่มไปแล้วโอ้ยตัดทิ่มมันตายได้แบบนี้ดิมันขึ้นผักหวานครับอันนี้ห่มบ่เออน้ำบุหรี่พวกเจ้าแบบนี้ได้มันขึ้นผักหวานเจ้าออกมากแค่ไหนไอ้เบิ้งแม่อยู่เฮือนผมว้าเห็นอยู่บ่อันต้นมันอันผมปลูกไม้นี่เป็นแล้วเป็นเช้าพุ่นดิปลูกไม้แล้วโอ้โอ้เพกแงวเพกจังดิโอ้อันหน่อยใช่บ่คำผมตายไปนี่อีจัก 2-3 ปีจักเบิ้งไงว้ายบ่ได้ว่าเด้ตัดชิดต้นเท่าต้นไหนเอ้ยแต่พออยู่เฮือนอยู่ซ่านนี่เป็นไม้ยังกิน
ฟื่องฟูนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายครับหลังจากเฮาปลูกแล้วนะครับปลูกแล้วก็หดน้ําหดไหนให้เพิ่นครับเดี๋ยวมันชุ่มนะครับอาทิตย์ละ1ครั้งครับพี่น้องครับอาทิตย์ละเทื่อครับครับพี่น้องครับสําหรับมื้อนี้นะครับจากลาพี่จากลาน้องกันไปซ้ํานี้ครับพี่น้องครับพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับเด้อนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับตุ้มร่มพะเลาะนะครับในการเอ็ดคลิปแบบบ้านปัดพี่ปัดน้องในเบิ้งครับสำหรับวันนี้นะครับอยู่ดีกินหวานบ่ชาบ่นานขอให้ร่ำรวยร่ำรวยจากพี่จากน้องไปครับบรรยากาศนี่แหละเอ็ดผักสวนครัวนี่แหละครับคุณกันดีก็สบายครับพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ